นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับสู่ชาแนลนะครับของเอกสายหมุนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระเป๋านะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าของรีวิว380นะครับแต่ทีนี้พอที่อยู่ข้างหน้าของเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นรีวิว420นะครับตอนนี้ผมจะมาดูซิว่า420เนี่ยมันสามารถใส่กระเป๋า380ได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับใบนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่1628บาทนะครับ1628บาทนะครับก็สามารถที่จะใส่สัมภาระนะครับเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ได้ทุกแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับอันนี้จะมีซิปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นซิปนะครับสามารถที่จะเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเปิดมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่รีโมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะที่เหลือก็จะเป็นใส่ฮอนะครับส่วนทางด้านฝาเปิดตรงนี้ก็จะใส่เบสได้นะครับใส่เบสหรือว่าใส่เกี่ยวอะไรที่มันเป็นยาวๆนะฮะได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าผมจะเอา420เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่ทีนี้420นะหางมันจะยาวกว่า380นะครับการใส่ก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องถอดคานุปี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็เอาใส่เราต้องพับใบหางเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะแต่ผมจะนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้คานุปี้เนี่ยเราก็ใส่อย่างนี้เข้าไปนะครับขนาด420ยังใส่ได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้มาเล่นกลนะฮะใส่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ส่วนของรีโมทนะครับรีโมทเราก็ใส่ตรงช่องนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับผมใส่ฮอเข้าไปแล้ว420นะครับขนาด420ยังใส่ได้380ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่เบรดนะครับจะมีซิปปิดเปิดนะครับนี่ครับแล้วก็เอาเบรดใส่ตรงช่องนี้นะครับนี่ครับนี่รีโมทอันนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วตรงอันนี้คือตัวห่อพอเวลาเราไปไหนนะครับมาไหนเราก็ใส่กระเป๋าอย่างนี้ก็จะได้ดูพกพาง่ายนะครับแบตอยู่ทางรีโมทอยู่อีกทางเราก็ต้องมาอันนี้กระเป๋าใบเดียวจบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสะพายนะครับก็จะมีตัวเกี่ยวนี้2ตัวนะครับไว้เกี่ยวด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ลองรูดซิปปิดนะครับปิดเข้ามาพอดีมือนึงผมจับโทรศัพท์อยู่นะฮะเห็นไหมปิดได้แล้วครับเพื่อนๆก็ถือสะพายอย่างนี้ได้เลยนะครับถืออย่างนี้ได้เลยจะไปไหนมาไหนก็ถืออย่างนี้เดินเข้าสนามเลยนะครับเนี่ยครับสบายนะครับราคานะครับ1628บาทนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับกับกระเป๋ารีวิว380นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาฮอออกจากกระเป๋านะครับเราเอาคานุปี้ออกก่อนนะครับเอาตัวฮอออกนะครับนี่ครับแล้วก็รีโมทนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะครับใบนี้เนื้องานค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสำหรับโอ้ยร้อนสำหรับในวันนี้นะครับก็ผมก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe แล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับก็คราวหน้าก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับกระเป๋ารีวิว380นะครับสวัสดีครับ
ครับ